เปิดตำแหน่งใหม่ผู้กำกับหนุ่ยอารักขาคู่ใจตระกูลชินวัตรผงาดขึ้นกว่าเดิมเปิดตำแหน่งใหม่ผู้กำกับหนุ่ยพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโลไทยอารักขาคู่ใจตระกูลชินวัตรผงาดขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ผู้กำกับแล้วนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโลไทยหลังปรากฏตัวอารักขานายกคนที่30เศรษฐาทวีสินซึ่งหลายคนคงคุ้นหน้ากันดีเพราะเคยเป็นอดีตนายตำรวจคู่ใจของตระกูลชินวัตรอารักขานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณชินวัตรสำหรับประวัติของผู้กำกับหนุ่ยเกิดเมื่อวันที่3มกราคม2513ปัจจุบันผู้กำกับหนุ่ยอายุ53ปีผู้กำกับหนุ่ยเข้ามาอยู่ในทีมอารักขาทักษิณในช่วงปลายรัฐบาลก่อนถูกพิษรัฐประหาร2549ทำให้ผู้กำกับหนุ่ยโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเซ็นคำสั่งย้ายไปเป็นสว.สป.สภ.ที่กรงปีนังจังหวัดยะลาก่อนที่จะมีคำสั่งขอตัวผู้กำกับหนุ่ยมาช่วยราชการในสำนักงานรองผบ.ตร.แต่เมื่อปี2564เว็บไซต์กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยแพร่คำสั่งเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการถึงรองผู้กำกับการวาระประจำปี2564จำนวน 1,955 ตำแหน่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของผู้กำกับหนุ่ยในลำดับที่396ตำแหน่งเก่าบชส.ขยับขึ้นเป็นรองผบ.ก.กชช.หรือรองผู้บัญชาการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาล